มาโอเคผมเอาล่ะผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะผมก็เดี๋ยวเราจะทําการหยอดปูนลงไปในท่อนะผมนะครับผมคลิปนี้นะเดี๋ยวเราจะหยอดปูนลงไปในท่อแล้วกันนะผมก็ทําให้มันเรียบร้อยนะผมทําให้มันเรียบร้อยนะหมายถึงใครหมายถึงผมนี่แหละผมทําให้มันเรียบร้อยนะครับผมไปเดี๋ยวเราหยอดปูนลงในท่อแล้วผมเดี๋ยวเอาตัวกระจกมาก่อนแล้วกันนะผมก็จะทั้งตัวกระจกทั้งไอ้รถส่งปูนนั่นแหละนะผมเทเอาอะไรเนี่ยส่วนรถคันนี้ไม่ได้ใช้แล้วผมไม่ได้ใช้แล้วเดี๋ยวผมเอาข้อบ้านไปเลยแล้วกันเนาะกิกะไม่ได้ใช้แล้วผมก็เดี๋ยวยกตัวกระจกมาแล้วผมปุ๊บโอเคทีนี้ก็เอาไอ้รถส่งปูนมารถส่งปูนของผมมาจอดอะไรอยู่ด้านล่างเลยวะโอ้โหอะไรของพี่แกครับเนี่ยรถจอดบ้าต้องไปจอดด้านบนเลยแต่ว่าเราจอดตรงนี้ก็ได้นะทุกคนนะจอดตรงนี้ดีกว่าป่ะแล้วก็ไปจอดด้านบนดีกว่าจอดด้านบนไปเท่ผมไปเท่นะนะผมไปยืดเดียวเข้าไปรถลากนี่รู้สึกว่าจะเกะกะนะรถลากโอเคเดี๋ยวเราจอดไปตรงบริเวณนี้แล้วกันเนาะถ้าผมน่าจะได้ไม่เกะกะอะไรมากมายนะโอ้ระวังเคลนไม่ได้อะไรบอกอะไรของพี่แกมเนี่ยเอ้ยผมกดค้างอยู่เนี่ยเดี๋ยวขยับมาอีกสักนิดนึงก็ได้แล้วกันนะผมมึงก็เข้าไปดีเคียนเนี้ยเข้าไปเคียนไม่เข้าผมเคียนไม่เข้านะตอนนี้เกิดปัญหาเคียนไม่เข้านะผมเออจอดตรงนี้แหละจอดแม่งตรงกลางเนี่ยไม่ได้ผมเพราะว่าเราต้องเอาเคียนมาจอดนะผมเดี๋ยวผมมาจอดแบบฝั่งนี้ก็ได้นะครับผมเราต้องเอาเคียนมาจอดอยู่นะผมเย้โอเคขวางผมปุ๊บน่าจะได้โอเคได้อยู่โอเคเกือบไปแล้วมั้ยล่ะเดี๋ยวนิดนึงครับผมโอ้โหถามว่าใช้แมคโครใช้รถไอ้ส่งปูนอย่างเดียวได้ไหมก็ได้ครับผมแต่ว่าก็อยากใช้แมคโครด้วยผมไหนๆก็เอามาแล้วนะผมก็ใช้แมคโครไปด้วยผมถ้างานไหนมันไม่มีแมคโครรู้สึกว่างานนั้นมันไม่สมบูรณ์นะผมมันไม่สมบูรณ์นะทุกงานต้องมีแมคโครผมว่านะโอ้โหดูอย่างนี้มันโคตรสวยอ่ะทุกงานต้องมีแมคโครผมเพราะว่าทุกงานมันต้องขุดอ่ะครับมันอย่างน้อยมันต้องมีแมคโครสักหนึ่งคันอ่ะทุกงานนะผมทุกงานเลยนะเพราะว่าแมคโครมันหลายประโยชน์แล้วมันหลายประโยชน์มากเลยนะโอเคเดี๋ยวเราจะเทไปเทปูนใส่ตัวนั่นนะผมตัวรถส่งปูนนะโอเคนะผมเราก็จอดในแบบนิดนึงนะจอดในแบบนิดนึงละกันแม่เบิร์นจอดในแบบนิดนึงครับผมนะผมก็จะใช้เวลาเตรียมตัวนานนิดนึงครับผมก็ไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรรุ่นโอเคครับผมแล้วก็เทราดเลยถอยมีอีกถอยมีไกลเกินแม่เบิร์นโอเคพอแล้วมั้งอ๋ออันนี้ก็ไกลเกินอีกแต่พอได้อยู่ได้หรือเปล่าเนี่ยได้จริงนะเปิดคอนโทรลนะผมคอนโทรลซิสเต็มนะผมถูกหรือเปล่ามันถูกหรือเปล่าไม่ถูกครับผมปึ๊บยืดมาอีกชื่อเอายกสูงๆนิดนึงเพราะว่าเราจะใช้ไมโครไปรองครับผมใช้ไมโครไปรองนะโอเคผมน่าจะได้แล้วนะโอเคผมแล้วทีนี้ก็สลับไปเป็นไมโครผมแล้วทีนี้ก็ตัวกระจกครับผมตัวกระจกมันรองปูนนะผมตัวกระจกมันรองปูนโอเคนี่แหละสิ่งที่ต้องการสิ่งที่ข้าพเจ้าต้องการก็คือสิ่งนี้นะครับผมนี่ผมตัวกระจกรองปูนนะโอ้โหนี่ผมก็รอให้มันเต็มก็ผมรอให้มันเต็มนะปึ๊บปึ๊บตัวเองมาฝั่งนี้นิดนึงเฮ้ยมันโดนนึกว่าโดนอาร์มแล้วปูนไม่ได้นะไม่ใช่ครับผมไม่ใช่นะโอเคผมทีนี้อันนี้ผมก็จะมาลองไว้ตรงบริเวณฝั่งนี้ผมนะครับก็เปิดคอนโทรลเลยคอนโทรลซิสเต็มครับผมโอ้แล้วทำไมแมคโครอยู่ไกลอย่างนี้นี่แหละมันไม่เหมือนกันเนาะทำงานคนละแบบก็เป็นอย่างนี้แหละนะผมคือโอเคเปิดแล้วแม่กดข้างเปิดนั่นแหละตรงหรือเปล่าไม่ตรงขยับมาอีกคือโอ้โหไกลเกินว่ะเอาแล้วพี่แกจะหยุดทำไมเนี่ยแม่โอเคอันนี้ก็จะเติมบริเวณตรงนี้ผมอันนี้เอารถแมคโครเติมตรงนี้ผมส่วนไหนคันนี้ก็มาเติมฝั่งนี้ครับผมมาเติมฝั่งนี้นะปั๊บมาเติมฝั่งนี้ครับผมปึ๊บโอเคประมาณนี้ผมประมาณนี้นะก็ปล่อยมันเติมไปเลยปล่อยมันหยอดไปเลยนะอันนั้นก็หยอดฝั่งนู้นไปเรื่อยๆผมเอ้าเราจะจุดทำไมเนี่ยเดี๋ยวผมดูก่อนว่าตรงหรือเปล่านะดูก่อนน่าจะตรงนะน่าจะตรงนะตรงหรือเปล่าได้ครับผมได้แล้วก็เดี๋ยวไปหยอดคันนั้นอีกครับผม
นี่หยอดช่วยกันแป๊บเดียวผมหยอดช่วยกันอ่ะเดินผิดหยอดช่วยกันแป๊บเดียวผมไม่นานนะผมไม่นานเห็นไหมมันเต็มแป๊บเดียวมันก็เต็มไงเฮ้อผมแป๊บเดียวมันก็เต็มนะครับจืบจืบโอเคประมาณนี้ผมประมาณนี้นะครับผมนี่เห็นไหมหยอดไปเรื่อยๆผมหยอดไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวนะทำไมมันไม่ตรงอ่ะฮะเดี๋ยวนะทำไมไม่ตรงอ่ะเมื่อกี้ยังตรงอยู่เลยอ๋อโอเคเสร็จเรียบร้อยผมอันนี้ก็เปิดไปนะผมก็หยอดไปเรื่อยๆผมบ้าโอเคหยอดตรงนี้เสร็จก็หยอดต่อยนะอันนั้นหมดหรือยังอันนั้นหมดหรือยังอ๋อยังเหลือเยอะผมเหลือเยอะอ่ะหยอดตรงนี้เสร็จน่าจะหยอดทำเป็นปูนหยอดปูนปูพื้นครับผมนะครับก็เสร็จพิธีเรียบร้อยผมน่าจะหยอดปูพื้นมั้งนะครับก็เอาออกจากบริเวณตรงนี้ครับผมน่าจะหยอดปูพื้นตรงบริเวณนี้แหละด้านข้างนี่แหละ28ก็ผมงานเจาะนะโอ้โหใช่ไม่ใช่งานเทปูนนะผมอ๋อไปหยอดตรงนั้นอีกโอ้โหโอเคได้เดี๋ยวผมทำให้ไม่ต้องห่วงที่เดี๋ยวผมทำให้เดินเท่าแก่สั่งแล้วก็ต้องทำครับผมเท่าแก่สั่งแล้วก็ต้องทำประเด็นคือมันจะถึงหรือเปล่านั่นแหละโอ้น่าจะถึงอยู่ผมน่าจะอุ้ยเทหนามกันนะเนี่ยโอ้เทมันหนามากครับทุกคนครับเดี๋ยวเราลองยืดก่อนเปิดยืดมาเรื่อยๆผมอันนี้ก็ยืดอยู่นะโอ้ได้อยู่นะโอเคได้อยู่นะผมได้อยู่ไอ้บ้านนี้มันเทช้าผมเดี๋ยวเราเอาตัวกระจกไปลองหน่อยแล้วกันนะแม่โอเคเดี๋ยวยกขึ้นสูงๆหน่อยแล้วกันเนาะโอเคนะผมประมาณนี้นะครับผมก็เดินไปผมมือมุนๆแล้วก็เดินอย่าตกไปนะตกไปเนี่ยซวยเลยตอนนี้นี่มันเต็มอยู่โอเคประมาณนี้นะครับผมโอเคแล้วก็มันลองครับผมมันลองนะลองให้โดนนะโอเคจิ้วเข้ามาอีกโอเคประมาณนี้ผมมันน่าจะใช้บุ้งกีได้เนาะใช้บุ้งกีได้ดีเลยผมปูนจะหมดแล้วผมซื้อหน่อยโอเคตัวรอยาไปผมรอยาไปรอมันเต็มนะรอมันเต็มนะครับผมโหใช้ทั้งไมโครใช้ทั้งไอ้รถนี้นะมุมมองภายในก็จะประมาณนี้ครับผมโอเคทีนี้เราก็จะเปิดครับผมป้าเปิดป้ายแม่เดี๋ยวมันชนอะไรนะแม่โอเคก็มาฝั่งนี้ผมอ๋อเนี่ยไอ้ตัวกระจกเนี่ยมันจะเทไวมันจะเทไวกว่าตัวลาดปูนนะดูดิแป๊บเดียวเต็มแล้วเห็นไหมแป๊บเดียวเต็มแป๊บเดียวหมดครับผมเสร็จแล้วเห็นไหมเสร็จแล้วมานี่มานี่ไอ้นู้นเนาะใช้ตัวกระจกลาดจะดีกว่าไหมโอเคผมป้าโอเครอมันเต็มครับผมรอมันเต็มนะเดี๋ยวผมจะยืดออกไปด้านหน้านะผมจะยืดออกไปด้านหน้านะครับเร็วๆหน่อยดิพี่เดี๋ยวมันซ่าโอ้ยหน่อยช้าซะเหลือเกินป้าโอเคยกขึ้นไหนผมปื้อยืดออกไปด้านหน้าผมปื้อโอเคยืดออกได้ยืดออกได้ปื้อโอ้โหถึงหรือเปล่าเนี่ยปื้อถึงนิดนึงครับผมถึงนิดนึงนะโอเคได้อยู่ครับผมนี่โอเคก็เปิดเลยผมปื้อเอ้าสุดแล้วนี่ว่าอะไรผมพี่เกมเนี่ยโอ้โหมันวางคนต่ำเลยว่ะแล้วก็ไม่โคออกจากบริเวณนี้ครับผมเอ้าตัวกระจกล่ะเอ้าตัวกระจกอยู่ได้ผมตัวกระจกอยู่ได้นะอ๋อเราอาจได้กี่นาทีแล้วนะ8นาทีแล้วก็งานต่อไปก็จะเป็นอะไรล่ะลูกพี่เอ้ามันให้เอารถออกอีกละโอ้ยอะไรของพี่แกครับเนี่ยก็สำหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้นะทุกคนนะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายทุกคนนะผมก็น่าจะไปซื้อของผมนะผมสวัสดีทุกคนนะผมสวัสดีครับเอาทำไมไม่ออกล่ะไปแล้วผมสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้า